วันนี้จะพาทุกคนมาใช้ตู้ขอรีคีออสตู้รับวัสดุรีไซเคิลสามัญประจำออฟฟิศที่สำนักงานพิรัตบุรีแอดเอ็มควอเทียกันค่ะโดยตู้ขอรีคีออสตั้งอยู่บริเวณชั้น G ทางเข้าลานจอดรถฝั่งเซโฟล่าหรือลงลิฟต์ขนของมาชั้น G จากนั้นเลี้ยวขวาก็จะเจอกับตู้ขอรีคีออสแล้วหลังจากนั้นให้เข้าขอแอปพลิเคชันกดหน้าจอตู้เพื่อสแกน QR code ล็อกอินขั้นตอนต่อไปรับถุงขอเพื่อนำถุงมาสแกน QR code จากนั้นนำวัสดุที่ทำความสะอาดแล้วมาแยกตามประเภทของวัสดุเหลือใช้ให้ถูกต้องทำการดรอปถุงแยกรีไซเคิลโดยนำถุงที่เราแยกรีไซเคิลแล้วมาสแกน QR code หน้าตู้อีกครั้งหลังจากนั้นฝาตู้ดรอปจะเปิดแล้วก็หย่อนถุงขอลงไปได้เลยเพียงเท่านี้ก็รอรับคะแนนรีพอยต์ผ่านแอปพลิเคชันขอได้เลยมาร่วมแยกรีไซเคิลเพื่อโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนของเรากันค่ะ